สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ฝนถล่มหนักมาก56จังหวัดอ่วมกทม.ไม่รอดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ฝนถล่มหนักมาก56จังหวัดอ่วมกทม.ไม่รอดแนะประชาชนระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่12กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสระบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาเมล่าตั้งสัจจะไม่มีคู่อีกเผยเหตุยุติชีวิตแต่งงานแห้วตลกดังไม่ได้เจอกันอีกเลยการบวชคือฝันอันสูงสุดฟางเส้นสุดท้ายจบรักพาเมล่าตั้งสัจจะไม่มีคู่อีกเผยเหตุยุติชีวิตแต่งงาน8เดือนแห้วตลกดังไม่ได้เจอกันอีกเลยบทเรียนไม่ทำให้ใครเสียใจอีกมีงานในวงการอยู่ตลอดไม่ได้หายไปไหนพาเมล่าเบาเดนล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มของแหม่มสุริวิภากับการยึดหลักศึกษาธรรมะมานานว่าค่อยๆศึกษาทำสะสมบุญจนมาถึงวัดถ้ำกระบอกมีแนวทางสอนเรื่องสัจจะเมื่อปฏิบัติแล้วลดละความทุกข์ได้จริงเพราะสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือนิสัยของเราตัวเกิดทุกความขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ด่าเห็นคนอื่นอิจฉาคือความทุกข์ทั้งนั้นเลยพาเมล่ากล่าวถึงการตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตนี้ว่าไม่อยากมีคู่คล้องกรรมอีกแล้วโลกนี้เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสำเร็จสอบตกแต่ทางธรรมถือว่าสอบผ่านแล้วหนูได้ทำหนูได้เรียนรู้หนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วการคล้องกรรมตรงนี้การมีคู่ที่ดีก็จะส่งเสริมกันแต่ถ้าผิดหวังมันจะเป็นความทุกข์ซึ่งเราปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรเป็นทุกข์เราจึงเลี่ยงตัดถ้าจะเข้ามาขอเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรกั้นคู่คล้องกรรมก็อย่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นคู่คล้องกรรมคนที่ร่วมชะตาชีวิตเดียวกันนั่นคือคู่คล้องกรรมถามว่าพี่แห้วรีเจนซี่นักแสดงและดาวตลกอดีตสามีเป็นคู่คล้องกรรมไหมพาเมล่ากล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมล่าเผยว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นมันรับกันไม่ได้คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพาเมล่าตอบว่าไม่นาน4เดือนที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่การตัดสินใจจากเราจริงๆแต่มันเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ไปตามนั้นถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมยังไม่พร้อมทั้งคู่เลยพี่เขาน่าสงสารเนื้อแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเมล่ากล่าวว่าเราก็ถามพี่เอายังไงดีมันเป็นข่าวไปแบบนี้แล้วแต่ไหนๆเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วเราก็มองว่าไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันเลยแล้วกันก็แต่ง 2,000 คู่ตอนนั้นไม่มีสินสอดไม่มีอะไรเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้เราเรียนรู้กันน้อยไปไหมพาเมล่ากล่าวว่าอาจมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้าคนมีความรักให้กันมากจะเรียนรู้น้อยหรือมากเขาก็จะให้อภัยกันเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดเวลาแต่งงานกัน8ยืนตัดสินใจยากแค่ไหนที่จะเลิกพาเมล่ากล่าวว่าไม่ใช่ตัดสินใจครั้งเดียวแล้วเลิกจริงๆมีการคุยกันกระทบกระทั่งกันมาเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วจนมาถึงฟางเส้นสุดท้ายที่น้ำรู้สึกไม่ไหวแล้วคือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขเลยเหมือนเราก็เป็นต้นเหตุให้เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าทะเลาะกันตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราหยุดเถอะน้ำไม่พูดคำนี้บ่อยแต่พี่เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆก็สงสารเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าแล้วชีวิตเราทำไมต้องมาทนอะไรกันแบบนี้ถ้าพี่ไม่โอเคน้ำก็หยุดนะเราต่างคนต่างหยุดนะต่างคนต่างไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ดีกว่า
ุกวันนี้ยังเจอกันไหมพาเมล่ากล่าวว่าไม่ได้เจอเลยพอเลิกกันไปต่างคนต่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากตรงนั้นได้เรียนรู้ชีวิตไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องอยู่ที่ผิดหวังแล้วเราเรียนรู้ตั้งรับยังไงเก็บบทเรียนตรงนี้ว่าจะไม่เดินพลาดอีกระวังความสัมพันธ์จะไม่กระทบกระทั่งใครอีกจะไม่ทำอะไรให้ใครเสียใจอีกคิดจะบวชไหมพาเมล่ายอมรับว่าเป็นความฝันสูงสุดเลยถ้ามีโอกาสถ้าทำได้จากการได้ศึกษาได้รับใช้แม่ทีชีวิตท่านมีความสุขอีกนานไหมบอกไม่ได้เหมือนกันคงกำหนดไม่ได้ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ต่อไปตอนนี้เป็นคฤหัสถ์ยังทำประโยชน์ได้ก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้แบ่งเงินเก็บไว้ส่วนต่างไม่กระทบเลยเราสามารถอยู่ไปบวชได้เลยก็ได้แต่ยังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีงานละครปีละ5เรื่องรับบทร้ายคนดูอินมากด่าจนไม่ออกจากบ้านช่วงนี้จะเล่นละครไปเรื่อยๆเพราะเล่นละครมาก่อนจะมาร้องเพลงอยู่กองถ่ายมีความสุขตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่2เรื่อง